แทนเนื้อสัตว์ในอเมริกาจริงหรือเปล่าวันนี้หมอจะมาพิสูจน์ค่ะ This morning a growing number of major meat processing plants are closed because of coronavirus ก็คือหลายคนนะคะได้เห็นคลิปมอสก่อนหน้านี้นะคะที่ว่าไปรับอาหารที่ฟู้ดแบงค์แล้วก็เป็นห่วงนะคะว่าขาดแคลนอาหารหรือเปล่าถึงต้องไปรับอาหารที่ฟู้ดแบงค์คือจริงๆแล้วอ่ะมอสต้องการนำเสนอเรื่องราวดีๆในอเมริกานะคะว่าในช่วงวิกฤตโรคระบาดเนี่ยเขามีการจัดการยังไงนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยฟู้ดแบงค์อ่ะจะมีสถานที่ต่างๆให้แบบเดินไปรับได้แต่ว่าช่วงนี้เห็นไหมคะว่าที่มอสพาไปก็คือเขาจะทำเป็นแบบขับรถเข้าไปรับนะแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะที่คลิปนั้นที่ออกไปก็เป็นประโยชน์ให้กับคนไทยที่อยู่ที่นี่ด้วยโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ขนาดใหญ่ระดับโลกในอเมริกาเนี่ยโดนคำสั่งปิดนะคะคนงานอ่ะติดเชื้อโควิดก็เลยสั่งปิดก็คือเรื่องอ่ะประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วจะเกิดปัญหาการขาดแคลนเนื้อสัตว์ในอเมริกาหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่โรงงานปิดไป20แห่งเนี่ยนะคะทำให้กำลังการผลิตเนี่ยหายไป 80% เลยนะคะคือตอนนั้นน่ะที่สั่งปิดอ่ะมันจะยังไม่วิกฤตนึกออกไหมเพราะว่าเขายังมีสต็อกอยู่ได้2สัปดาห์แต่ตอนนี้วันนี้ครบ2สัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่นะคะตอนนี้มอสกำลังอยู่ในแถวของ Costco นะคะที่ลอสแอนเจลิสมอสมาตอนเที่ยงเขาอยากจะรู้ว่าเนื้อสัตว์อ่ะมันจะขาดแคลนจริงหรือเปล่าถ้ามาตอนเช้าบางทีของมันยังเต็มสต็อกเนาะแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะประมาณ30องศาแล้วก็แถวยาวมากเราก็คิดซะว่าเรายืนอาบแดดไปด้วยเนาะแต่ที่แน่ๆมอสจะพาเข้าไปดูให้เห็นกับตาค่ะถึงแล้วค่ะแผนกเนื้อสัตว์โอ้เพียบเลยอ่ะนี่คือเรามาตอนเที่ยงวันแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาจะมีป้ายบอกไว้นะคะว่าเขาจะลิมิตการซื้อ1คนนะคะซื้อได้3แพ็คนะคะมีเนื้อสัตว์เนื้อหมูแล้วก็สัตว์ปีก40เหรียญประมาณ 1,200 บาทนะคะแต่ว่าเป็นแบบพรีเมียมบีฟนะคะเป็นเนื้อแบบคุณภาพดีลืมใส่แว่นโอ้อันนี้เป็นหมูนะดูใหญ่ขนาดไหนทั้งชิ้นเนี้ย23เหรียญก็ประมาณ 6-700 บาทนะใหญ่มากคือเพียบมากเลยแล้วของทุกอย่างเนี่ยจะเป็นแบบว่าไซส์ใหญ่ๆ40เหรียญอันนี้เป็นเนื้อวัวนะคะคือต้องบอกว่า Costco เนี่ยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่นะคะคล้ายๆกับ Macro บ้านเราคือเขาจะขายของที่มีราคาถูกแต่ว่าจะแบบขายแบบปริมาณเยอะๆเลยเห็นไหมคะว่าเขาจะมีป้าย USDA นะคะหรือว่ากระทรวงเกษตรของสหรัฐเนี่ยเขามีการรับรองมาตรฐานแล้วก็ความปลอดภัยนะคะคือในอเมริกาเนี่ยก่อนที่เราจะบริโภคเนื้อสัตว์นะคะเขาจะต้องมีผ่านกระบวนการแปรรูปคือมาตรฐานความสะอาดเขาสูงมากนะคะแล้วก็เห็นไหมในข้างในค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เขาอะแพ็คแบบสดๆให้เราดูคนก็เลยจะชอบมาซื้อไว้เยอะๆนะคะเหมาะกับแบบว่าช่วงประหยัดตังค์มากๆเลยคือไม่ต้องออกบ้านบ่อยด้วยเพราะว่ามอสอะเพิ่งไปซูเปอร์มาร์เก็ตล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ออกมาเห็นนะคะเพราะว่าหลายคนกังวลว่าอาหารอาจจะขาดแคลนแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือว่าเต็มมากและข้างในก็ยังเพียบนะคะสเต็กน่ากินมากเลยอ่ะไส้กรอกนะคะเพียบเลยเดี๋ยวหลังจากนี้มอสอ่ะจะพาไปตลาดเอเชียด้วยนะคะว่าสถานการณ์ที่ตลาดเอเชียเนี่ยเป็นยังไงหลังจากคอสโก้นะว้าวเขาบอกว่ามันอร่อยมากเลยนะอันนี้เมื่อกี้ลุงข้างๆเขาบอกคือทั้งแพ็คเนี้ย300บาทไทยหรือประมาณ10เหรียญไม่แพงนะก็อย่างว่าเนาะประเทศนี้เขากินแบบว่านมขนมปังอะไรเป็นอาหารเป็นไก่แบบว่าออร์แกนิกอกไก่เพียบเลยอ่ะเป็นซี่โครงแกะนะคะอันใหญ่เท่าหน้ามอสเลยอ่ะแพ็คประมาณ 1,000 บาท
ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเมื่อ 2-3 วันเนี่ยทางประธานาธิบดีทรัมป์นะคะเขาก็กังวลปัญหาเรื่องขาดแคลนเนื้อสัตว์เหมือนกันแล้วก็มี Exclusive Order นะคะหรือว่าคำสั่งพิเศษให้โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์เนี่ยเปิดตามปกติแต่ว่าก็ต้องมีการจัดหาอุปกรณ์ให้พนักงานให้แบบว่าเข้มข้นขึ้นนะคะ Exclusive Order เนี่ยมันเป็นคำสั่งพิเศษในประวัติศาสตร์นะคะประธานาธิบดีในอเมริกาเนี่ยเขาจะใช้ในช่วงภาวะสงครามแล้วก็ในช่วงวิกฤตของประเทศนะคะคำสั่งพิเศษนี้นะคะก็คือเป็นหนังสือจากประธานาธิบดีที่ส่งถึงหน่วยงานรัฐบาลกลางโดยไม่ต้องผ่านการรับรองจากสภาคอนเกรสนะคะเพื่อจะแบบว่าให้ทุกอย่างแบบรวดเร็วของกินเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชีสเนื้อหรือว่าผักผลไม้อยากซื้อหลายอย่างมากแต่ว่านะก็ต้องเจียมตัวอยู่ในช่วงประหยัดตังค์อะโวคาโดจะบอกว่าอะโวคาโดที่นี่ถูกมากแล้วก็คุณภาพดีมากๆนะคะมีทั้งหมด1 6ลูกนะคะในราคา10เหรียญหรือประมาณ300บาทไทยถูกไหมล่ะถ้าเมืองไทยลูกนึงก็เกือบ100แล้วเนาะแตงโมที่นี่ลูกใหญ่มากเลยอะไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรลูกละประมาณ6เหรียญนะคะหนักมากอันนี้เป็นมะม่วงที่เขาแพ็คอยู่ในกล่องนะคะสินค้ามาจากนี่ไมอามี่ฟลอริดานะคะอีกฝั่งเลยอยากจะบอกว่าผลไม้อ่ะแพงกว่าเนื้อสัตว์นะกล่องเนี้ย11เหรียญคือค่อนข้างที่จะแพงอยู่ในลอสแอนเจลิสอ่ะมันเป็นคำสั่งนะคะว่าใครที่จะเข้าห้างหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะคะที่เราจะเห็นทุกคนเนี่ยยังใส่หน้ากากอยู่อันนี้คือน้ำมะพร้าวนะคะเป็น product of Thailand ก็คือน้ำมะพร้าวมาจากประเทศไทยเลยนะอยากจะบอกว่าอร่อยมากๆกล่องนี้นะคะเขาขายทั้งหมด12เหรียญมีทั้งหมด6ขวดนะคะเหมือนว่าเป็นการอุดหนุนสินค้าไทยนะคะเพราะว่าน้ำมะพร้าวมาจากเมืองไทยทิชชู่น้ำมีเต็มนะคะไม่ต้องห่วงเลยจำกัดการซื้อนะคะให้1แพ็คแต่ว่า1แพ็คของเขาดูดิโอ้โหยิ่งอยู่ยิ่งเพลินแล้วจะยิ่งเสียตังค์โอเคเดี๋ยวเราจะไปตลาดเอเชียอีกทีนึงแล้วกันนะคะไปเลยโอ้เขาทำที่กั้นสูงมากเลยนะปกติไม่มีนะเห็นไหมเขามีแบบตู้แบบว่ากระจกกั้นนะคะให้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจใบเสร็จดีมากเลยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยพ่นยาด้วยเหรอตอนนี้มอสอยู่ข้างในตลาดเกาหลีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเพียบเลยอ่ะอันนี้เป็นเนื้อนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังลงของเพิ่มนะคะจะบอกว่าที่ตลาดเกาหลีนะคะเขาจะเป็นพวกแบบว่าเนี่ยเป็นหมูแบบชาบูอย่างเงี้ยเป็นแบบสไลด์แผ่นๆนะเอาไว้เป็นแบบชาบูปิ้งย่างเยอะมากจะหลากหลายกว่าตลาดฝรั่งนะคะและที่สำคัญนะที่เนี่ยมีของที่มอสต้องการไหมตีนไก่ก็มีไปทำซุปเปอร์ตีนไก่2เหรียญเองอันนี้เป็นกึ๋นไก่นะคะนี่ไงของที่มอสตามหาสบายนางหรือว่าผ้าคีริ้วนะคะเอาไปต้มแซ่บกินเนี่ยอร่อยมากคือที่ตลาดเกาหลีอ่ะเขาจะมีขายพวกเครื่องในนะคะคือเขาจะกินคล้ายๆกับคนไทยอ่ะตลาดฝรั่งหาซื้อไม่ได้นะฝรั่งกินเครื่องในไม่เป็นราคาอยู่ที่6เหรียญนะคะมาตรฐาน
ความสะอาดของเขาสูงนะคะจะต้องมี USDA นะคะรับรองคือจะบอกว่าซื้อเนื้อสัตว์ที่ตลาดเกาหลีนะคะเขาไม่ได้จำกัดการซื้อด้วยซื้อกี่แพ็คก็ได้เป็นไงล่ะแปลว่าเขาคงมีเยอะเหลือๆเลยนะซื้อได้ตามความต้องการนะคะก็เนี่ยค่ะมอสก็พามาให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดเกาหลีนะคะหรือว่าตลาดฝรั่งคือมีเพียบนะคะไม่ต้องห่วงแต่เอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าเนื้อสัตว์มันขาดแคลนขึ้นมาเนี่ยมอสว่าก็หันมากินผักบ้างก็ได้นะเป็นมังสวิรัติชั่วคราวก็ได้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมอสก็อยากจะให้ทุกคนมีสตินะคะในการบริโภคข่าวสารนะคะอยากให้มองในหลายๆแง่มุมนะคือมอสก็จะพยายามนะคะอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกานะคะแล้วก็จะนำเสนอหลายๆแง่มุมให้ทุกคนที่ติดตามมอสเนี่ยได้ดูนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงมอสนะคะของกินเพียบ